ครับเมนูวันหยุดนะครับนะครับสำหรับคนที่ติดตามมาหลายคลิปแล้วนะครับก็ทำทั้งข้าวผัดนะครับข้าวผัดก็ทำมาหลายตอนเนาะแล้วก็เมนูอื่นอีกนะครับวันนี้นะครับมาเลยครับเมื่อวานซื้อเนื้อซื้อหมูมานะครับซื้อหมูแบบว่าสต็อกไว้นะครับก็อันนี้แบ่งมาสักขีดหนึ่งนะครับเมนูวันนี้ก็จะทำเป็นหมู3ชั้นนะครับทอดน้ำปลานะครับหมูเนี่ยจริงๆนี่ล้างมาแล้วนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวผมจะลวกอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆอาจจะมีหลายสูตรมากๆเลยนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมจะลวกก่อนนะครับก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยที่น้ำนะครับตอนนี้ก็ตั้งน้ำไว้แล้วนะครับจะลวกหมูก่อนระหว่างลวกนะครับก็เดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มไว้รอนะครับอันนี้จะทำน้ำจิ้มที่เป็นแบบน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดเนาะนะครับก็มีกระเทียมมีพริกนะครับโขลกเหมือนเดิมถ้าใครมีเครื่องปั่นนี่น่าจะสะดวกมากๆเลยแต่นี่ผมแบบบ้านๆนะมีครกน้อยๆนะเสียงดีจังเริ่มสุกดีเลยโอเควางมือตรงนี้ก่อนเปลี่ยนเป็นกระทะใส่น้ำมันน้ำมันเดี๋ยวจะใส่ท่วมๆเลยนะครับโอเคไฟต้องขออ่อนๆก่อนนะครับก่อนที่ผมเอาหมูมาหั่นก็เดี๋ยวจะหั่นให้แบบชิ้นใหญ่นิดนึงถ้าเดี๋ยวพอทอดมันจะหดลงครับโอเคโอ้โหชิ้นแบบพอดีปากมากเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับเป็นแบบเมื่อกี้ก็ลวกกับน้ำที่ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับผมก็ใส่หมูไปเลยในกระทะนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นไฟแบบอ่อนๆก่อนมากเลยตอนแรกก็เตรียมน้ำปลาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพอมันสุกเหลืองๆหน่อยเดี๋ยวผมจะใส่น้ำปลาไปนะครับแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงนะครับครับก็ต้องทอดให้แบบเหลืองเลยครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวเติมน้ำปลาลงไปเลยครับมันก็จะฟูนิดนึงนะครับขึ้นมาโอเคเสร็จแล้วขอตัดน้ำตาลนิดนึงฮะเริ่มเหลืองสวยเลยครับนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจจะไปตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งตอนที่เสร็จแล้วกันนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมูทอดนะครับหมูสามชั้นทอดน้ำปลา